อทฤษฎีเปิดตัวแฟนสาวโบก็เห็นหนุ่มปอควงหวานใจไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยตลอดตลอดล่าสุดก็มีคนตาดีเห็นทั้งคู่ควงกันไปดูหนังรอบดึกหนุ่มปอก็ยอมรับแบบชิวๆเอ๊ว่าแต่ควงถี่แบบนี้แฟนคลับมีเครื่องบ้างอ่ะเปล่าจ๊ะปอก็ถ้ามีวันหยุดครับมีเวลาบ้างแล้วก็ไปพักผ่อนครับผมก็บอกแล้วไงว่าเป็นคนชอบดูหนังครับแฟนคลับผมก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นกลุ่มเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของความรู้สึกกันซึ่งการที่มันเป็นแฟนคลับไม่ใช่ที่จะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของชอบผมที่งานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับผมก็หลากหลายอายุอะไรอย่างนี้ครับตั้งแต่เด็กเลยยันอายุมากเลยคือเราดูแลกันเป็นเหมือนครอบครัวมากกว่าครับ